จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่การทำเหมืองแร่ให้เป็นป่าต้นน้ำของชุมชนค่ะนายชาญชัยสอนศรีวิชัยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการเมืองแร่และโรงงานโม่บดและย่อยหินโดยการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองแร่คืนป่าให้กับชุมชนโดยมีนางไพรินทร์กันทวงศ์อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้นบริเวณพื้นที่โรงงานโม่บดและย่อยหินห้างหุ้นส่วนจำกัดพฤทธิพงศ์ก่อสร้างตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่5พิษณุโลกผู้ประกอบการเหมืองแร่และห้างหุ้นส่วนจำกัดพฤทธิพงศ์ก่อสร้างได้ร่วมกันจัดทำโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมร่วมกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงงานโม่บดและย่อยหินโดยการปลูกต้นไม้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่โรงโม่บดและย่อยหินรวมทั้งประชาชนได้ตระหนักถึงความมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าค่ะแนวนี้ไม่ต้องกลัว